สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับมีตัวเหมือนกันมา1รุ่นนะครับก็คือตัวกลางๆนี่แหละครับผู้ชมครับผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่ามันใช้กับรุ่นไหนนะครับแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ของพานาโซนิกมันน่าจะใช้กันได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่บึกบึนเลยน่าจะเป็นใช้กับรุ่นใหญ่ๆนะครับผู้ชมครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเรากดแล้วมีแสงออกมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูแสงออกมานะครับดูแสงสว่างจ้าออกมานะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวสวยทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวสีดํา ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ตัวสีดำๆตัวนี้นะครับรุ่นเป็นประมาณว่าอาจจะเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูลำแสงนะครับออกมาสองข้างเลยนะครับผู้ชมครับสำหรับโปรเจคเตอร์ Pan a s o n i c นะครับรีโมทโปรเจคเตอร์ p a n a s ซ n i กตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยนะครับอ่าตัวถัดไปนะครับก็ จะเป็นตัวนี้นะครับมาดูมากดดูนี่ครับก็มีแสงอินฟาเรดออกมาเช่นกันนะครับถ้ามีแสงอินฟาเรดออกมาแบบนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ได้แน่นอนนะครับสําหรับรีโมทโปรเจคเตอร์ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับมาดูตัวเล็กนะครับมาดูตัวเล็กกันสําหรับเจ้าตัวเล็กนะครับนี่ครับกดนะครับก็จะมี แสงออกมาเช่นกันนะครับสําหรับเจ้าตัวเล็กนี้นะครับหนี่กดออกมาก็มีลําแสงออกมาเช่นกันนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับถ้ามีลําแสงออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้ที่ถูกรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผู้ชมครับนี่ครับนี่คือรีโมทยี่ห้อโปรเจคเตอร์ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ตัวดำใหญ่นี้นะครับขาย500บาทนะครับตัวนี้และก็ตัวนี้ก็ขาย300บาทนะครับพวกนี้นะครับ3า0บาทหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ขาย500นะครับตัวนี้นะครับส่วนสามตัวนี้ขายตัวละ300บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ